ตาสำราญบนหัวคนสามานโสมงปลดมันออกไปขับไล่มันแต่พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปพวกสักดีนาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานาพวกสักดีนาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานาออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันไอ้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปพวกสักดีนาหัวคนสามารถโสมปลดมันออกไปพวกสักดีนาสำราญบนหัวคนสามารถโสมปลดมันออกไปอกปากขับไล่มันให้พวกชนชั้นพาเด็ดขาดไล่มันไปพวกสักดีนาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานาพวกสักดีนาหากินบนหลังเราครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับนำเรื่องหลากหลายนะครับส่วนใหญ่จะพยายามทำให้สั้นนะครับเอาที่เวลามีนะครับก่อนทานอาหารนะครับปุ๊บวิ่งเข้ามาทีนึงนะครับแล้วก็ทำงานเสร็จนะครับหลังอาหารก่อนนอนนะครับมีเวลา 10-20 นาทีก็จะพยายามนะครับหาเรื่องต่างๆมาเป็นประเด็นให้พี่น้องได้นะรับรู้แล้วก็นำไปเป็นข้อมูลสำหรับการคิดนะครับการสืบค้นต่อแล้วก็การสรุปแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติของพี่น้องนะครับสิ่งที่ผมจะนำเสนอครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องของทุนสามานเบื้องหลังคสช.แต่ว่าทีมงานที่เขานำเสนอข่าวนี่ผมได้นะครับรับข้อมูลข่าวสารนะครับในเชิงลับนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยกันในกลุ่มของพี่น้องเราในบางกลุ่มเห็นว่ามันเป็นข้อมูลที่ทำให้เราได้เกิดจิตสำนึกทางชนชั้นว่าไอ้กลุ่มทุนสามานตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายการเมืองปัจจุบันเนี้ยมันก็คือกลุ่มทุนผูกขาดไม่กี่ตระกูลซึ่งร่ำรวยมั่งคั่งติดอันดับนะครับ1 2 3ของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในนั้นหมดนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ชัดเจนว่าการรัฐประหารครั้งนี้นะครับประยุทธ์นั้นไม่ได้รับเงินจากแค่นะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้น2ทางแล้วก็ทางหนึ่งก็คือไอ้กลุ่มทุนสามานเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอ่านจากเรื่องที่ได้รับมานะครับผมจะอ่านกับพร้อมกับท่านผู้ฟังแล้วตอนท้ายเนี่ยถ้ามีข้อสังเกตอะไรนะครับผมจะชี้ให้พี่น้องได้เห็นไปด้วยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเนื้อเรื่องนะครับเปิดตัวกลุ่มทุนนอมินีกลุ่มทุนอำมาตย์สามานพวกรักชาติจนปากมันแผลบนะครับ เสียได้โชว์ว่าเป็นเจ้าของวงเงินที่ส่งไปฟอกนอกประเทศก่อนหอบกลับอย่างเร่งด่วนมาเพื่อซื้อตัวไอ้เหลยุทธให้ทำปฏิวัติไปตั้ง600ล้านนะครับเอาละอันนี้ข่าวเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับเงินทองนะครับมีปัญหาที่ต้องทำการโอนกันเนี่ยนะครับไอ้เลอ้างเป็นที่ดินของพ่อมันแต่พ่อยังงงไม่เลิกไม่รู้เรื่องเลยเสียเจริญก็ใจดีเที่ยววิ่งไล่แจกเงินสดๆกับลูกไอ้เลที่ยังเรียนไม่จบอีก2คนคนละ100ล้านโบนัสในส่วนคุณนายท่านประยุทธ์ไม่เปิดเผยถ้ามีน้อยกว่าสมเด็จผ่องของท่านปรีชาก็ถือว่าเสียเจริญลำเอียงเงินเท่านั้นที่จะจ้างคนเป็นผบ.ทบ.มาปิดประเทศให้ได้6ปีคิวต่อไปคงกำลังทำเอกสารเพื่อขอซื้อตัวอุดมเดชไปอยู่สโมสรเปรมจัดให้อีกคนภาพเปรมอุดมเดชบัดดี้คู่ใหม่ของวงการเมืองไทยช่างขยันควงคู่กันเหลือเกินยามนี้ใครขึ้นเป็นผบ.ทบ.อมาตย์ทำให้เลวได้หมดเท่ากันภายในเวลา6ปีที่ทุนอมาตย์เที่ยวจ้องไล่คนจนให้ไปจากกรุงเทพให้หมดหลังประกาศยึดอำนาจได้ไม่ถึงเดือนเสียเจริญก็เปิดโรงแรม Imperial Queen's Park เลยจ่ายทหารไปเถอะเลยประหยัดให้ลอยแพมนุษย์เงินเดือนของโรงแรมไปหลายพันคนนะครับนี่ก็ข่าวการปิดโรงแรมนี้นะครับซึ่งครับ
คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เศร้าไปนะครับอุ้ยอู่ข้าวอู่น้ำเรานะครับทำงานกันให้ถึงที่สุดเหมือนกับกรณีของไททานิกล่มเลยนะครับแต่การล่มครั้งนี้เขามีแผนอย่างไรนะครับดูเถอะนะครับเขาทำให้ธุรกิจตรงนี้ซึ่งมันลำบากเนี่ยนะครับปิดไปแล้วก็แต่ว่าเขาได้ที่ดินอะไรเพิ่มเติมมาอีกแล้วต้องมีโครงการต่างๆซึ่งเขาสามารถจะจัดการนะถ้าเนรมิตให้เกิดรถไฟฟ้าอะไรต่างๆได้เนี่ยที่บริเวณนั้นก็กลายเป็นทำเลทองไอ้ที่จ่ายไปมันก็กำไรคืนมามหาศาลแล้วก็ต้องให้นายทหารเนี่ยรับใช้นะครับออกนโยบายทำทุกอย่างเราถึงได้เห็นว่าไอ้ทหารที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ใช่มารักษาความสงบแล้วก็วางรูปแบบให้มีการปฏิรูปนะครับแต่มันมาเพื่อนะครับจัดการกับผลประโยชน์แล้วก็รับใช้กลุ่มทุนผูกขาดเหล่านี้นะครับนี่พวกนี้คือศัตรูตัวสำคัญของประเทศไทยนะครับของประชาชนพูดกันเรื่องนะครับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนั่นนะ how to นะเอ้าไม่ใช่ว่าไม่ฟังกันนะครับก็ฟังอยู่นะครับจะใช้คำไหนก็แล้วแต่ไอ้พวกนี้แหละครับตัวจริงนะครับตัวร้ายยิ่งกว่าไอ้ทุนสวามิภักดิ์รายใหม่อีกซะอีกนะครับเพราะพวกนี้มันกินได้จริงๆเข้าถึงวงในจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ว่ากลุ่มไหนแล้วครับถ้าทรยศประชาชนเราก็ต้องถือว่าเป็นศัตรูของระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาชนควรจะเป็นใหญ่แล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็บอกว่าก่อนหน้านั้นเสียเจริญเสียซีพีรู้ข่าวปิดประเทศล่วงหน้ากันก่อนจึงได้รีบกว้านซื้อที่ริมทางรถไฟรถทางรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทสายรอบนอกเกิดใหม่ไปไว้ในมือได้หมดแล้วนะครับถามไปถามมาไม่เป็นที่ดินของเบียร์ช้างก็ที่ดินของ CP ถ้าไม่ใช่นะครับนี่พวกเรานี่รู้สึกวักตอนจะไม่ค่อยดีอะไรนะครับถ้าไม่ใช่ของ2เจ้านี้ก็เป็นของเบียร์สิงห์นะครับถูกจองหมดทุกสายไฟฟ้าที่จะสร้างใหม่ที่อยู่คนจนรอบกรุงเทพชั้นในค่อยๆถูกยึดคืนไปหมดแล้วยึดคืนนะครับไม่ทราบยึดคืนแบบไหนนะเวนคืนหรือเปล่านะครับที่แถวคลองเตยก็คงอีกไม่นานก็ต้องถูกไล่หมดเช่นกันเอางั้นเลยนะจะไล่คนจนออกจากกรุงเทพนั่นเหรอนะครับเพื่อให้ทุนกลุ่มชอบดูโขน นะครับรวมหัวกันรวยกระจุกอยู่กลุ่มเดียวห้างเอ็มโพเรียมก็ขอปรับปรุงแล้วมั้งครับนะครับเปิดแล้วขายไม่ออกไม่มีฝรั่งมาช็อปทั้งที่ตั้งอยู่ถิ่นสุขุมวิทถิ่นที่อยู่ของฝรั่งต่างชาติแท้ๆฝรั่งถูกบริษัทแม่ส่งกลับหมดเกือบหมดแล้วนะครับคอนโดแพงๆก็ว่างร้านอาหารทยอยปิดทุกซอยที่ตั้งหน้านะที่ตั้งหน้าไฮซีซั่นนะครับที่ตั้งหน้าไฮซีซั่นนะเป็นโรงแรมนะเขียนไม่ค่อยชัดส่วนห้างฮ่านะครับหาลากสวนกระแสอยู่แถวศรีนครินทร์เป็นทุนของพระสยามพารากอนนะครับที่จะทำเป็นโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำแต่ไม่มีเด็กที่ไหนจะมาเรียนได้เยอะก็พวกมึงเอาม็อบธงชาติมาให้ทหารลากปืนปิดประเทศนะครับพ่อแม่เขาไม่ต้องทำมาหาแดกเศรษฐกิจทำอะไรก็เจ๊งมออินเตอร์ก็มีแต่เด็กอย่างลูกตู้วิเชียนเก่าเต่าเข้าเรียนได้ถึงโง่ก็เถอะเพราะพ่อมีแม่มีปัญญาจ่ายให้มาชุบตัวโรงเรียนนานาชาติของเด็กเล็กเด็กโตเจ้าของมันดัดจริตจะทำมาหากินอินเตอร์แต่ทำตัวบ้ามากปากพูดภาษานกหวีดทั้งวันตอนนี้มันสมควรเจ๊งกันระนาวคนรวยที่จนลงแต่ปากยังรักกปปส.นะครับถ้าเชื่อว่าไอ้เทพเทือกมันทำเพื่อชาติจริงไม่ได้ทำเพื่ออีเปรมขอให้พวกเปรตนามสกุลดังๆไม่ต้องส่งลูกเรียนโรงเรียนศรีวิกรมอรังสิตมอจุฬามอธรรมศาสตร์ร็อกส่งมอบตัวให้หลวงตากำนันนกหวีดพาเข้าวัดไปชุบทองห่มเหลืองใหม่ทุกเวลาหลวงตานกหวีดเปิดสวนนั่งแท่นสอนแทนท่านพุทธทาสภิกขุอยู่ทุกวันหลวงตานะมหาเทพจะตามรอยหลวงตามหาบัวสำเร็จเป็นการเมืองอรหันต์อีกองแล้วฮ่าอ้าวกราบคงไม่ต้องแปลนะพี่น้องที่ตามข่าวสารข้อมูลเนี่ยผมว่าพอจะรู้นะครับ ครั้งนี้นะครับพวกนี้มองตารู้ใจแล้วก็ทำงานร่วมกันมานะครับหลวงตาก็สัญญาณนี้ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่านะครับออกไปอยู่ในวัดนะครับสนัดคราบตัวเองแล้วก็ชักใยทางการเมืองอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่มีความเสี่ยงมากสังคมชาวพุทธนี่ไม่มีใครฆ่ากันตายกันคาผ้าเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าปลอดภัยนะครับกฐินต่างๆที่จ้องจะรุมอยู่เนี่ยก็ถือว่าบวชนะครับเพื่อล้างซวยเพื่อรอจังหวะแล้วก็หวังว่าคดีความนั้นจะถูกจัดการอภิสิทธิ์เองก็น่าสงบเสงี่ยมนะครับไม่กล้าจะหืออะไรมากวันนี้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่า
ทหารนั้นจะสามารถปลดล็อกทางคดีความให้กับกลุ่มคนฝั่งนู้นได้หรือไม่แต่นี่การวิเคราะห์ในเชิงลึกมาเนี่ยมันก็มองกันได้หลายทางทางหนึ่งเขามองว่าประยุทธ์วันนี้ถูกเปรมนั้นนะครับเทียบชั้นบารมีแล้วนะครับเพราะว่าทุนสายพวกนี้จริงๆแล้วถึงจะจ้างประยุทธ์ทำก็จริงแต่ว่าไอ้คนที่มันบงการเป็นแมสเตอร์มายด์อยู่จริงๆนั้นก็ยังเป็นเปรมเป็นประยุทธ์ซึ่งรับคำสั่งมาจากทางวังเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นประยุทธ์เองนะครับก็วันนี้ก็คงจะต้องดูกลไกอำนาจเหมือนกันเพราะการย้ายผบ.พันเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่ามีการนะแข่งๆกันอยู่ในทีนะครับส่วนเรื่องทางตุลาการนั้นดูเหมือนว่าทางฝั่งอมาตย์เท่านะครับเปรมเนี่ยก็ยังมีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะครับยังสามารถจะดึงเกมต่อสู้ขึงพืชกันอยู่นะครับทางนะทางกลุ่มผู้รู้บางท่านก็บอกว่าไอ้คดีความต่างๆอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้ประยุทธ์ตกที่นั่งลำบากเพราะนั้นประยุทธ์จะต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะให้ได้นะครับเพราะนั้นที่จริงถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดเนี่ยต้องล้มเลยเพราะวันนี้ประยุทธ์เนี่ยนะรับจะช่วยรับปากจะช่วยทางชินวัตรแต่ว่าตัวเองจะมีความสามารถแค่ไหนไม่รู้เนี่ยนะฮะแต่ว่าแล้วที่สำคัญเนี่ยไม่รู้ตัวเองจะรอดด้วยหรือเปล่านะครับดีไม่ดีจะเป็นแพะบูชายันหรือเปล่านะครับเพราะนั้นทางดีถ้าจะให้ชนะถาวรแล้วก็เรียกว่าหลุดพ้นจากบาปกรรมที่ทำเนี่ยก็คือล้มอำนาจของอมาตย์เก่าเนี่ยทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะกลุ่มนั้นแหละนะครับไม่รู้จะกล้าทำหรือเปล่านะครับเอามันให้ราบเรียบแล้วก็มาสถาปนาประชาธิปไตยนะครับอาจจะร่วมกับทุนใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาจารย์สุรชัยก็บอกว่าเอาเสียมาช่วยด้วยจะได้แบบมีพลังเต็มที่แต่จริงๆวันนี้ถ้าไม่มีเสียเนี่ยถ้าประยุทธ์นะสร้างประชาธิปไตยจริงเนี่ยเชื่อว่าแม้กระทั่งคนเสื้อแดงเนี่ยถ้าฟังคำประกาศแล้วดูวิธีการกระทำแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยเขาอาจจะไม่ออกมาต้านดีไม่ดีจะสนับสนุนซะด้วยซ้ำนะครับประยุทธ์จะกลายเป็นฮีโร่ไปนะครับถ้าสร้างประชาธิปไตยล้มนะสาระบอบการปกครองแบบเก่าซะสร้างประชาธิปไตยแล้วกดทุกฝ่ายให้นะจำเป็นต้องรับกรอบอันใหม่แล้วก็ให้ประชาชนสแตมป์ยอมรับเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมจะ นำเสนอนะครับสมมติว่าเอาซะเป็นว่าผมเป็นลูกเขยของประยุทธ์จันทร์โอชานะแล้วก็ได้ทั้งคู่นะครับทั้งพี่ทั้งน้องนะครับแล้วก็เอาละไหนๆก็ไหนๆเป็นพ่อตาแล้วก็นะครับจะบอกตามภาษาคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยว่าจะทำได้อยู่นะครับก็จะลองดูว่านะลองสักคลิปหนึ่งสักตั้งหนึ่งนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผลประโยชน์แล้วก็ตัวแปรที่มันอยู่รอบตัวในคนที่อยู่ในปัญหามองไม่เห็นนะครับเพื่อนะประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อประโยชน์ของประยุทธ์เป็นหลักแต่ว่าจะต้องเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติเพื่อนะการแก้ปัญหาที่มันยั่งยืนนะครับอาจจะลองทำสักคลิปหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีคนเขาพูดกันอยู่แล้วแหละว่ากรอบมันควรจะเป็นยังไงประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์แต่จริงๆถ้ามองให้ละเอียดทั้งเชิงนะครับรัฐศาสตร์นิติศาสตร์แล้วก็เชิงสังคมศาสตร์เนี่ยนะครับก็น่าจะนะมีคำตอบสำหรับประยุทธ์ได้เหมือนกันนะครับประมวลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับองค์ประกอบต่างๆแล้วนะว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรนะจะลองทำดูสักวันนะครับเพราะว่าจริงๆผมเองก็ไม่ได้นะแค้นใครคลั่งแค้นตัวบุคคลใดๆนะประยุทธ์หรือว่าเปรมหรือว่านะกษัตริย์ภูมิพลราชวงศ์นะจัดรายการทุกวันเนี่ยผมจัดด้วยความรู้สึกที่นะแทบจะไม่มีความรู้สึกเกลียดชังนะครับไม่มีความปรารถนาที่จะฆ่าใครให้ตายหรือทำให้ใครนะครับสูญเสียจนถึงขนาดอาจจะมีบ้างครับเรื่องนะความรู้สึกที่แบบไม่พอใจบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์ในการผลักดันนะการนำเสนอเป้าหมายจริงๆก็อยากจะให้ พวกเราได้คิดแล้วก็เข้าใจถึงปัญหาสาเหตุของปัญหาแล้วก็ตัวแปรพัฒนาการต่างๆแล้วทางข้างหน้าซึ่งมันควรจะนะเป็นไปได้แล้วก็ดีที่สุดนะครับและจะต้องออกจากปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับตามหลักนะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องครับนะก็จะพยายามทำในทุกเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์กับนะทุกฝ่ายนะถ้าเป็นไปได้แต่ที่แน่ๆยืนอยู่ฝ่ายประชาชนประชาธิปไตยแน่นอนนะครับวันนี้เปิดเผยโฉมทุนสามัญเบื้องหลังโดยเบื้องหลังคสช.นะครับโดยสายลับนิรนามนะครับสายลับ
นิรนามนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารท่านไม่ได้ตั้งใจส่งมาให้ผมโดยตรงแต่ว่าเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็มันจะทำให้เกิดการคิดแตกหนอก็นำมาฝากพี่น้องนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ